็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงขณะนี้ยังคงไม่มีบทสรุปของคดีเกิดขึ้นท่ามกลางข้อกังขาของสังคมถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงกระทั่งต่อมานายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้เดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือขออายัดศพแตงโมกับพนักงานสอบสวนเพื่อส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมทำการชันสูตรอีกครั้งเนื่องจากครอบครัวยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับร่องรอยบาดแผลที่ปรากฏรวมถึงการเสียชีวิตล่าสุดนายเดชากิตติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายไกลทุกในฐานะทนายความคดีของนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมนักแสดงสาวชื่อดังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าทางคดีว่าได้มีการพูดคุยกับผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ทราบว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการประชุมคดีดังกล่าวและคาดว่าอาจจะมีการสรุปสำนวนคดีภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้เนื่องจากการสืบสวนสอบสวนใกล้จะสิ้นสุดแล้วหากไม่มีการพบพยานหลักฐานใหม่เพิ่มเติมแต่ถ้ามีสิ่งใดที่คุณแม่ของแตงโมนิดายังคงสงสัยตนเองก็จะสอบถามไปที่ตำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยอย่างล่าสุดคุณแม่ก็มีความสงสัยเรื่องการสลับเรือตนเองก็ได้มีการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เคลียร์ชัดเจนเรียบร้อยแล้วอีกทั้งคุณแม่ยังสงสัยเรื่องคราบเลือดซึ่งก็ได้มีการอธิบายว่าถ้าหากมีการทำร้ายร่างกายกันบนเรือจริงก็จะปรากฏคราบเลือดบนเรือส่วนเรื่องบาดแผลคุณแม่ก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรรวมถึงประเด็นบาดแผลเล็กๆ22จุดได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการชี้แจงในทุกประเด็นคลายข้อสงสัยได้ส่วนกรณีที่ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายความของคุณแม่แตงโมนิดาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนั้นเรื่องนี้คุณแม่รับทราบแล้วซึ่งคุณแม่ไม่ได้ห้ามปรามอะไรก็จะเป็นการทำงานของทางทนายกฤษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณแม่โดยทนายกฤษณะสามารถดำเนินการทำได้เต็มที่รวมถึงคุณแม่แตงโมนิดาได้ถอนใบแต่งตั้งทนายแล้วส่วนเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านคดีหลังจากนี้ส่วนตัวไม่ติดใจอะไรหากทนายกฤษณะจะยังเข้ามาช่วยทำคดีแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจของคุณแม่ของแตงโมนิดาและความประสงค์ของทนายกฤษณะเองส่วนพยานหลักฐานใดๆที่ส.ส.เต้ไปหามาได้หากมีผลประโยชน์ต่อคดีก็สามารถนำมามอบให้ตนเองได้เช่นกันขณะเดียวกันประเด็นดราม่าทัวลงนั้นทนายเดชาไม่ได้ห่วงหรือกังวลในเรื่องนี้และถ้าหากใครจะด่าตนเองก็สามารถด่าได้เต็มที่ยืนยันว่าไม่ฟ้องแน่นอนขณะที่เรื่องการให้สัมภาษณ์ในที่ต่างๆตนเองระมัดระวังการให้สัมภาษณ์เสมอโดยจะแจ้งคุณแม่ให้ทราบก่อนที่จะดำเนินการอะไรก็ตามและถ้าในอนาคตจะถูกเปลี่ยนตัวทนายความก็ขอให้คุณแม่แจ้งก่อนเดี๋ยวตนขอลาออกเองนะคะความคืบหน้าคดีก็ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนไปใกล้จะจบแล้วนะครับวันนี้เท่าที่ทราบมาก็น่าจะมีการประชุมนะครับว่าความคืบหน้าไปถึงไหนยังไงนะครับเท่าที่ทราบจากตำรวจผู้รับผิดชอบเนี่ยนะครับมันก็เร็วๆนี้ก็คงจะปิดคดีแล้วอาจจะไม่เกินสิ้นเดือนนะครับนะถ้าไม่มีอะไรแทรกซ้อนหรือไม่มีพยานหลักฐานใหม่เรื่อยๆนะผมติดตามข่าวก็เป็นห่วงตำรวจหลักฐานใหม่ทุกวันนะอะไรที่คุณแม่สงสัยเนี่ยนะผมจะสอบถามไปที่พนักงานสอบสวนสอบถามไปที่ตำรวจเขาก็รายงานหมดนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคราบเลือดบนเรือนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ทราบหมดนะครับตอนนี้ยังมีประเด็นอะไรที่คุณแม่ยังติดใจสงสัยบ้างไหมวันก่อนก็คุณแม่ก็สงสัยเรื่องสลับเรือไอ้สองลำอะไรต่างๆเนี่ยแกก็อาจจะไปดูโซเชียลอะไรเงี้ยนะผมก็สอบถามตำรวจแล้วก็เรียนให้คุณแม่ทราบเมื่อวานนี้คุณแม่ก็เคลียร์แล้วนะเรื่องสลับเรือนะครับว่าเรือลำไหนยังไงลำจริงลำปลอมอะไรตรงนี้แล้วนอกนั้นก็เรื่องคราบเลือดก็อธิบายแล้วนะครับนะว่าถ้าเกิดมีการฆ่ากันตายบนเรือหรือมีการทำร้ายเนี่ยก็ต้องปรากฏเกี่ยวกับเรื่องคราบเลือดบนเรือทั้งนี้ก่อนหน้าทนายเดชากิตติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายไกลทุกได้เผยถึงกรณีการปลดทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความแม่แตงโมโดยนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่แตงโมได้โทรเข้ามาพร้อมยืนยันไม่ได้ปลดแต่คุณแม่เปลี่ยนให้ทนายเดชาเป็นทนายของคุณแม่คนเดียวส่วนทนายกฤษณะจะช่วยทนายเดชาอยู่แต่ในออฟฟิศเท่านั้นให้ทนายเดชาเป็นผู้สั่งการหนังสือที่แต่งตั้งทนายกฤษณะถือว่ายกเลิกไปเดี๋ยวจะตั้งใหม่เป็นทนายเดชาส่วนสาเหตุให้ทนายเดชาเพราะมีหลายอย่างไม่ให้ไปออกรายการก็ไปออกเมื่อคืนก็ไปออกอีกที่ไปออกเป็นคดีน้องโมทั้งนั้นเวลาคุณกฤษณะไปโรงพักเจรจาก็ไม่ได้ความเพราะเพิ่งจบทนายมา2ปีกฎหมายไม่แม่นรำคาญตำรวจทั้งหมดเขาไม่ชอบเขาบอกไม่รู้เรื่อง
ต่อมาทนายเดชาพร้อมด้วยทนายกฤษณะได้มาแถลงเปิดใจผ่านสื่อโดยทนายกฤษณะกล่าวว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ยิ่งใหญ่ผมก็ต้องยืนหยัดสู้อย่าไปว่าลูกความลูกความสามารถถอนทนายได้ถามว่ามาเสียใจตอนนี้ไหมผมอายุ50แล้วเอาเหตุและผลมาคุยกันดีกว่ามันเป็นประสบการณ์ผมจะอยู่ข้างหลังให้อาจารย์เดชาปฏิบัติการแทนทั้งหมดผมจะไม่ไปออกสื่อแล้วจะอยู่ข้างหลังผมยอมรับว่ามีจุดผิดพลาดที่ทำให้คุณแม่ไม่พอใจที่คุณแม่พูดถูกหมดเลยครับยืนยันผมกับท่านเดชายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกราบขอบพระคุณที่คุณแม่ไว้วางใจผมแต่แรกเลยคุณแม่มีแต่ปกป้องผมนะผมก็บอกคุณแม่ผมเข้าใจไม่ต้องคิดมากเลยส่วนผมกับทนายเดชาไม่มีเรื่องอะไรขัดแย้งกันผมจะคอยอยู่เบื้องหลังช่วยทนายเดชาก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็นกำลังใจให้ด้านทนายเดชาเผยถึงกรณีหลังคุณแม่แตงโมเตรียมแต่งตั้งทนายกฤษณะที่ผ่านมาก็ให้กำลังใจทนายกฤษณะตลอดเดี๋ยววันหนึ่งคุณแม่เขาเห็นว่าเราไม่ขัดใจคุณแม่แล้ววันนั้นคุณแม่บอกว่าทนายกฤษณะไปเข็นคุณแม่ขึ้นรถแล้วไปสัมภาษณ์สื่อเสียเองด้วยเลยกลายมาเป็นประเด็นร่วมด้วยส่วนเรื่องคดีความยืนยันไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนมีแต่จะมีผู้ต้องหาเพิ่มกับติดคุกยืนหยัดอยู่แล้วนะครับยืนหยัดสู้แล้วก็หาประสบการณ์แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าวงการทนายความของเรามันต้องยอมรับนะครับว่าเราทำไม่พอใจลูกความนะครับลูกความมีสิทธิ์ที่จะถอดถอนได้อันนี้เราจะไปว่าลูกความนะครับเพราะว่าลูกความเองเนี่ยเขามีอำนาจในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนได้ซึ่งมันเป็นกับทนายหลายคนเขาก็ทนายหลายคนก็โดนถอนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ผมคนเดียวนะครับนั้นเป็นสิทธิ์ที่คุณแม่สามารถทำได้อยู่แล้วเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ท่านนะครับแต่ถามว่าผมอายุ50แล้วนะครับถามว่ามาเสียใจตอนนี้มันเหมือนเด็กแล้วฮะเราเอาเหตุและผลว่ากันดีกว่าผมยอมที่จะถอยก้าวหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านอาจารย์เดชาเป็นแม่ทัพที่มีเขาเรียกว่าบุกได้เลยผมเป็นขุนศึกอยู่ข้างหลังดีกว่านะครับแล้วก็ศึกษาประสบการณ์